ถ้าเธอตั้งกายตรงนั่งแล้วก็เจริญสมาธิทุกๆเช้าเนี่ยถ้ามีโอกาสสิ่งที่ต้องกระทำก็คือการภาวนาการภาวนาเนี่ยก็คือการพัฒนาพัฒนาคือทำให้มันดีขึ้นอะไรที่เรียกว่าพัฒนาคือดีขึ้นเจริญขึ้นหรือว่าพัฒนาแต่เราใช้กับจิตเรียกว่าภาวนาเป็นบาลีภาวนาคือให้จิตนั้นเราดีขึ้นยิ่งขึ้นเพราะจิตที่ดีคือจิตที่มีความตั้งมั่นความสงบตั้งมั่นจิตมีความสงบมีความตั้งมั่นจิตที่ดีพอมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความใสสะอาดวิสุทธิบริสุทธิ์ขึ้นเกิดสมาหิโตเกิดความตั้งมั่นกรรมนิโยคือควรแก่การทำงานกตมาของจิตคือการรู้จักการพิจารณาความคิดความนึกพิจารณาอย่างมีความใส่ใจลงไปในรายละเอียดจนรู้จนเข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจด้วยจิตดวงนั้นที่ใส่ใจในรายละเอียดการที่จิตใส่ใจได้ก็ให้จิตมีสติความแน่วแน่กำหนดแล้วก็แน่วแน่ก็ต้องอาศัยสติประกอบจิตเมื่อเราก็ได้จิตมีสติก็มีการกำหนดหรือจ้องไปในวัตถุในอารมณ์ในสภาพธรรมนั้นๆเช่นพระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักปกติเลยว่ามีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสีสติแต่เมื่อพูดถึงสติก็ต้องมีคำว่าสัพพัญญาสัพพัญญาเนี่ยเป็นตัวปัญญาแต่ว่าคือความรู้ทั่วถึงรู้ลงไปเนี่ยอย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยวิเศษด้วยประการต่างๆรู้ลงไปอย่างละเอียดเมื่อมีการกำหนดก็มีการรู้เกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเกิดรู้ขึ้นที่เราสติประกอบจิตหรือสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราก็จะรู้ลงไปในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจากการกำหนดวัตถุนั้นคือลมหายใจเข้าออกนั้นสิ่งสำคัญของสัพพัญญาคือการรู้การกระทำเวลาเรานั่งอยู่นี่เราก็รู้การกระทำรู้การนั่งรู้การนั่งรู้ว่าเรานั่งเจริญภาวนาอยู่เป็นการรู้ที่ควบคุมการปฏิบัติที่สตินั้นกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกรู้การกระทำนี้กันนี้เรารู้การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกที่นั่งอยู่นั่นแสดงว่าสัพพัญญามันคุมสติคุมจิตอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเกิดความเปลี่ยนการประกอบความเปลี่ยนอันชอบพระไม่ต้องรู้กันนะเพื่อไปประกอบความเปลี่ยนชอบเพราะฉะนั้นกระบวนการการภาวนาแล้วก็จะมีความเปลี่ยนชอบเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรียกว่าวิริยะคือความเปลี่ยนชอบอย่างมีสติและปัญญาก็กลายเป็นการภาวนาเพื่อการเปลี่ยนชอบสติปัญญาที่ประกอบควบคุมหรือพัฒนาจิตให้จิตนั้นเกิดกระบวนการเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาในการพัฒนาจิตและการภาวนานั้นจะต้องมีทำสามองค์อุปการะในการปฏิบัติคือวิริยะสติปัญญาหรือสัพพัญญาแต่เรานั่งเฉยๆนั่งคุยกันไม่ครบ3องค์เราทำงานอยู่ไม่ครบ3องค์เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
ไม่ครบสามองค์ธรรมนั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อไรก็ได้แต่ที่เราครบสามองค์มีวิริยะสติปัญญาก็เรียกว่าการแม้การทำงานนั้นเพียงก็เป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราจะทำสิ่งใดๆครบสามองค์นั้นก็เรียกเป็นการปฏิบัติธรรมพอเรามีวิริยะสติปัญญาวิริยะสติปัญญาหรือสัพพัญญามีเป็นอุปกรณ์ธรรมที่สำคัญยิ่งหรือว่าสำคัญที่สุดก็ได้ตั้งปรากฏอยู่ในอริยมรรคองค์ธรรม8ประการคือสัมมาวายาสัมมาสติและสัมมาสมาธิตัวสัมมาสมาธิตัวนั้นคือความบริบูรณ์ของปัจสัพพัญญาสติที่ประกอบจิตนั้นจนเกิดความตั้งมั่นแต่เราเลี่ยงมาใช้อีกคำเป็นสัมมาสมาธิก็หมายถึงว่าผลสำเร็จของสติสัพพัญญาที่ประกอบควบคุมจิตกายจนแน่ๆเป็นหนึ่งเกิดองค์ความรู้ขึ้นก็เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นความตั้งมั่นของจิตที่มีสติสัพพัญญาแสดงความพร้อมอยู่ในสมาธิและความตั้งมั่นนั้นท่านผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายท่านนั่งจะนั่งเข้าสู่อารมณ์ใดก็แล้วแต่จะเจริญกรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ถ้าเจริญไปแล้วนั้นแม้จิตตั้งมั่นแต่ไม่มีสติไม่มีปัญญาเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาก็สัมมาสมาธิจึงต้องมีวิริยะสติปัญญาในความตั้งมั่นของจิตนั้นจนเกิดวิสุทธโธสัมมิโตกัมมานิโยเป็นตัวแสดงลักษณะธรรมท่านก็ไปนั่งหมกอยู่ในอารมณ์ใดๆหรือท่องเดรัจฉานวิชาหรือปฏิบัติตามสำนักครูบาอาจารย์ใดๆแต่การปฏิบัตินั้นให้จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์แต่อารมณ์นั้นแม้จิตเข้าถึงอารมณ์นั้นแต่ไม่มีสติปัญญาอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิจะไม่ใช่สัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนาดังนั้นการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นนั้นก็อาศัยตัวเราเป็นที่ตั้งของการศึกษาการปฏิบัติไม่ได้ไปเอาตัวบุคคลอื่นมาเราจะนั่งอยู่คนเดียวนั่งหลายคนไม่ได้เป็นสาระตรงนั้นสาระแต่เราต้องมีสติประกอบจิตสัมยาควบคุมกายประกอบความเพียรชอบในพระพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสว่านิสิตติปัลลังกังอภุชิตวาเป็นตั้งนั่งคูบัลลังอุชุงกยปนิทยะตั้งกายตรงปฏิโมกขันสติอุปัฏฐาปิตวามีสติกำหนดรู้เฉพาะหน้าโซสโตวะอัสสสติสโตปัสสสติเธอผู้มีสติจักหายใจเข้าเธอผู้มีสติจักหายใจออกตรงนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานกองใดไม่ว่าจะสำนักใดไม่มีครูบาอาจารย์ใด ก็แล้วแต่การสอนนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ปริกรรมเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมนี้เตรียมกายเตรียมจิตเตรียมอุปกรณ์ทำให้ถึงพร้อมถ้าเป็นการสอนสอนในพระพุทธศาสนาจะไม่หนีห้ามไปสอนเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดถ้าไปอธิบายเป็นอย่างอื่นอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของคนสอนคนนั้นผู้สอนผู้นั้นหรือพระองค์นั้นเราต้องจับหลักด้วยเมื่อเราเข้าใจแค่นี้เพียงแค่นี้เราตั้งกายตรงลมสติอยู่เฉพาะหน้าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ขณะอุจุตั้งกายตรงนั้นต้องประคองกายตั้งอยู่ตลอดเวลารู้ตัวรู้ทั่วรู้ทั่วตัวรู้ทั่วตัวเลยรู้ตัวเลยรู้ตัวทั่วพร้อมรู้พร้อมทั่วกายของเรารู้ทั่วถึงรู้ลงไปด้วยประการต่างๆก็คือสัมปชัญญะทำงานแล้วอันนั้นเราหย่อนกายอยู่เรานั่งปล่อยสบายๆแล้วไปดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว
แล้วก็ขาดสัพพัญญาเมื่อขาดสัญญาสติก็จะเป็นมิจฉาสติแต่เมื่อสัมปชัญญะมาประกอบคุมสติทํางานก็เป็นสัมมาสติให้สติถูกต้องท่านสัมปชัญญะนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากจะเป็นพระเอกในการปฏิบัติที่เราไม่ค่อยได้พูดกันเพราะเราไปเรียกว่าเราไปรวมไว้ในคำว่าสติเมื่อมีสติก็ต้องมีสัมปชัญญะเช่นเมื่อเราเตรียมพร้อมถึงขั้นนี้แล้วในพุทธศาสนาก็มีการมีวิชาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเป็นวิชาเดียวที่สำคัญที่สุดในพระศาสนาแต่แสดงว่าเป็นธาตุแท้ของพระพุทธศาสนาคือการเจริญสติปัฏฐาน4ที่ประมวลรวมคำสอนอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่แสดงที่แกรนกุรุเมืองกัมมาสัตตมะนิคมเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จไปที่ภูเขาไกรราชในกัมมาสัตตมะนิคมก็ได้แสดงพระสูตรดังกล่าวเป็นพระสูตรใหญ่ของมัสสติจะเป็นครั้งเดียวที่ประมวลรวมมัสสติการเจริญสติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกสูตรนั้นว่ามัสสติปัฏฐานสูตรอาตมาไปที่นั่นหลายครั้งทั้งไปปฏิบัติไปเจริญสวดบูชาไปบูชามัสสติปัฏฐานสูตรเป็นพระกรรมฐานปัจจุบันอยู่ในนครเดลีประมาณกลางกลางของนครเดลีเมืองหลวงของสาธารณรัฐอินเดียปัจจุบันก็มีแผ่นหินที่สลักด้วยอักษรบรัมณีเป็นอักษรโบราณสมัยพระสุมาราชว่าสถานที่แห่งนี้พระสมณโคดมสมัยสมุทรเจ้าเคยเสด็จมาประทับประทานคำสั่งสอนมาให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองที่นี่คำสั่งสอนดังกล่าวเรียกว่ามาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานเป็นที่มามาสติปัฏฐานสูตรกลับมาดูที่เราจะต้องปฏิบัติในเบื้องต้นไม่ได้ยากเลยขณะที่เรานั่งอย่างนี้ไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเรารู้อยู่กับตนเองรู้ให้เต็มรูปกายนี้ให้รู้เป็นกลางกลางอย่าไปมองว่าเราเป็นหญิงเป็นชายอย่าไปติดสมมุติไปติดสภาวะบัญญัติเป็นหญิงเป็นชายชื่อนั้นชื่อนี้อย่ามายึดว่าเป็นตัวเราตัวใครๆเหมือนเรามองนั่งมองสิ่งหนึ่งเรามองนั่งมองวัตถุอันหนึ่งที่ไม่มีชีวิตจิตวิญญาณมองให้เต็มมองให้เต็มรูปกายและมองอย่างเป็นกลางๆคือไม่ไปถือรักถือชังโดยมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท่านเราก็ไม่ไปติดลมหายใจเข้าออกว่าลมหายใจนี้เป็นเราเป็นลมหายใจนี้ในลมหายใจนี้มีเราอยู่ในลมหายใจนี้ลมหายใจก็สักเป็นลมหายใจไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าผู้ประพฤติธรรมทำเช่นนี้ได้แม้ทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้อานิสงส์กุศลมหาศาลแค่เพียงแค่นี้ถอดบาลีถอดคำสอนเอามาปฏิบัติให้ตรงที่พระเจ้าสอนคือเรามักจะไปปฏิบัติตามจริตครูบาอาจารย์กันบางทีก็เพี้ยนออกไปจากพระพุทธศาสนาไปเป็นมิจฉาสมาธิไปเป็นมิจฉาทิฏฐิพอไปใส่ความคิดความเห็นของตนเองลงไปในคำสอนเรามีพวกอรัชชีพวกตำราศาสนาแบบนี้เยอะที่ปลอมปนเข้ามาในพระศาสนาเป็นทั้งพระภิกษุเป็นทั้งคนแสดงว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพี้ยนๆนี่เยอะแล้วแปลกมากคนเราก็ชอบความผิดความเพี้ยนแห่กันไปถึงขั้นไปซื้อจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อปฏิบัติธรรมญาติโยมลองคิดดูที่มันบ้าขนาดไหนในพระศาสนาไม่มีการจ่ายเงินจ่ายทองไม่เคยทำไม่เคยเอาธรรมะมาเรียกขายมาจัดคอร์สปฏิบัติตามโรงแรมตามที่อโคจร
ขาไม่ทำกันหรอกในพระศาสนาเราในพระศาสนาเราเนี่ยอรัญเยรุคโมริวาสุญญคเรจภิกขโวน้นป่าน้นต้นไม้น้นที่เรือนร้างทั้งหลายที่อันเหมาะอันควรถึงควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆก็จะไปจัดในที่ที่ไม่เหมาะและไม่ควรต่อการศึกษาธรรมะศึกษาธรรมะนี่จะสำคัญมากเรามักนิยมตอนหลังๆก็จัดกันตามโรงแรมบ้างจากการที่ต่างๆที่ซึ่งมันไม่ใช่ที่ของควรจะการบูชาธรรมขั้นปฏิบัติและคนมันก็ชอบมันสบายมันสบายมันอยู่ในกามเป็นที่โคจรของพวกเสพกามกามคุณทั้งหลายเพราะเราปฏิบัติที่ซึ่งเป็นที่โคจรของกามมันก็ไม่ได้ผลและถามทำไมวิชาศาสนานั้นแปดเปื้อนไปด้วยในพระศาสนาจริงมีข้อวินัยห้ามพระสงฆ์เข้าไปอยู่อาศัยหรือเข้าไปในที่ดังกล่าวที่คนพักคนเสพกามทั้งหลายชาวบ้านชาวเรือนพวกชาวโลกทั้งหลายเขาหมกมุ่นกันอยู่หรือเขาพักเขาอาศัยในถิ่นฐานสถานเชิงของกามดังเช่นโรงแรมที่พักทั้งหลายเหล่านี้ขายเหล้าขายเบียร์ขายยามีกันนั่นเล่นโดยที่อโคจรสถานพระสงฆ์ไปพักโรงแรมรีสอร์ทที่พักเหล่านี้ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องอาบัติได้ก็ต้องดูต้องพิจารณามากๆว่ามาที่เหล่านั้นมันเข้าไปมันแบบผ่านเข้าไปในที่พักคนไหมเช่นถ้าเราจะเป็นต้องไปก็ต้องดูให้เหมาะก็จะไม่เข้าไปในอาคารสถานเหล่านั้นยกเว้นบ้านเรือนศาลาในเขตนั้นที่เหมาะที่ควรที่ดูแล้วไม่ใช่เป็นที่ซึ่งน่ารังเกียจไม่ถูกโลกวัชชะติโลกติเตียนหรือชาวโลกหรือผู้รู้ติเตียนก็ต้องพิจารณาความเหมาะความควรนั้นแต่ถ้าเข้าไปเลยในตึกในอาคารนั้นอันนี้ต้องพิจารณามากๆก็สรุปไว้ตรงนี้สั้นๆว่าการปฏิบัติจริงๆต้องดูที่ที่เหมาะสมด้วยและเบื้องต้นจริงเห็นว่าพระเจ้าชี้ไปที่เรือนร้างป่าภูเขาเหมือนพระธาตุภูว่าเนี่ยกลายเป็นสถานที่อันควรอากาศดีสภาพธรรมสัปปายะมากเหมาะควรการเจริญภาวนาฝนตกพรำๆให้ดีเกือบทุกวันมันเย็นฉ่ำมันหน้าฝนสบายสบายจิตใจก็สงบสงัดได้เร็วการที่เราจะปฏิบัติได้ผลนั้นก็เกิดขึ้นอย่างไม่ยากแค่เป็นสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกประคองกายตั้งมั่นประกอบความเปลี่ยนชอบกำหนดรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนจิตก็ตั้งมั่นยกขึ้นเป็นสมาธิแล้วอันสมาธิความตั้งมั่นตรงนี้ในเบื้องต้นก็เป็นเพียงแค่ที่พักจิตเพื่อจิตนั้นมีสติมีปัญญายิ่งขึ้นเมื่อได้มีปัญญายิ่งขึ้นมีปัญญาคือมีสัพพัญญะยิ่งขึ้นสติสัพพัญญะสมบูรณ์ขึ้นพระเจ้าก็สั่งสอนเราว่าดีคังวาอัสสะสันโตดีคังวาอัสสะสันิติปัจฉานติรัสังวาอัสสะสันโตรัสังวาอัสสังอัสสะสดีคังวาอัสสะสันโตดีคังอัสสะสันติปัจฉานติดีคังวาปัสสะสันโตดีคังปัสสะสันติปัจฉานติแปลว่าเมื่อลมหายใจเข้ายาวปัจฉานติคือพึงรู้ชัดมีสติและก็รู้ชัดในลมหายใจที่เข้ายาวมีสติรู้ชัดในลมหายใจที่ออกยาวแปลสั้นๆนี่เราทำตามพระธรรมกับพระพุทธวจนะคำสั่งสอนตรงๆเลยถ้าเราได้ชื่อเราเป็นผู้ให้ความเคารพอันสูงสุดต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงผู้ปฏิบัติธรรมจดจำคำสอนของพระเจ้าได้
แม้เป็นภาษาไทยและทำตามก็ได้ที่ได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ไม่ตกต่ำโดยเด็ดขาดปัจฉนติก็รู้ชัดในสภาวะธรรมปรากฏว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้ชัดโดยสติที่กำหนดรู้ชัดว่าหายใจลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้รู้ไปอย่างตามสภาพอย่างนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งไปคิดไปนึกว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นอย่างนี้ไหมอย่าสอดแทรกความคิดนึกลงไปให้เพียงเหมือนสักรู้สักแต่ว่ารู้แต่ว่าเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเรานั่งมองดูน้ำที่ไหลไปข้างหน้าในสายน้ำที่ไหลในลำธารที่ไหลไปข้างหน้าก็ดูก็รู้ว่ามันไหลไปก็เห็นแต่น้ำที่มันไหลไปว่ามันมีสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องไปนึกไปคิดมันมาจากไหนมันเป็นอย่างไรมันรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องสอนสั้นๆว่าปัจฉนติรู้ชัดเมื่อสติกำหนดจ้องไปที่ลมหายใจเข้าออกสัมปชัญญะรู้ทั่วถึงก็จะรู้ชัดก็รู้ชัดมันก็มีสัมปชัญญะทำงานให้รู้ชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นพอไปสักระยะหนึ่งธรรมชาติของการกำหนดธรรมชาติของสติที่กำหนดลงไปอันที่สติกำหนดลงไปก็คือจิตที่มีสติกำหนดรู้ลงไปที่ลมสติจิตและก็ลมมันก็เริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันการจะเกิดจากการทำงานที่รวมกันโดยกำหนดรวมรู้ลงไปที่ลมมันก็จะเกิดความสงบขึ้นในแสงลมนั้นในจิตนั้นเพราะสติที่กำกับจิตรู้ที่ลมหายใจเข้าออกจิตมันนิ่งลงลมมันก็จะนิ่งก็ค่อยนิ่งตามเพราะลมหายใจนี้เป็นเกิดขึ้นเพราะจิตดำริด้วยอำนาจของจิตเมื่อจิตยังทำงานอยู่บนสมรรถภาพของกับกายนี้ที่ว่ามีชีวิตอยู่ลมคุณนี้ก็แสดงความมีชีวิตแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่จิตกับกายนี้แยกจากกันจิตนี้ดับไปปฏิสนธิในกายใหม่ทิ้งกายนี้ไปลมนี้ก็ดับไปจากกายนี้ลมนี้จึงเป็นเครื่องสื่อสารแสดงความเป็นกายเรียกว่ากายสังขารบริกายสังขารตัวนี้ก็คือลมที่ปรุงแต่งกายเนื่องอยู่ในกายแล้วกายสังขารมันจะลมภายนอกเป็นลมหายใจที่เนื่องอยู่ในกายนี้พันธกิจมันเบามันสงบลมที่เข้าออกจะเบาสงบเมื่อลมมันเบาลงมันสั้นลงพระเจ้าตรัสสอนเราเป็นข้อที่สองว่ารัสสังวาอัสสะสันโตรัสสังอัสสะสัมมิติปัจฉานติรัสสังวาปัสสะสันโตรัสสังปัสสะสัมมิติปัจฉานติปัจฉานติคือการรู้ชัดอัสสะก็ลมหายใจเข้าปัสสะก็ลมหายใจออกรัสสังรัสสะคือรัสสั้นลมหายใจที่สั้นเมื่อลมหายใจเข้าสั้นพึงรู้เมื่อลมหายใจออกสั้นพึงมีสติรู้พอสติกำหนดก็รู้สติกำหนดจึงปัจฉานติจึงรู้ชัดนั้นปัจฉนติรู้ชัดด้วยอำนาจของสติและสัพพัญญาแต่ว่าในสองข้อนี้สติสัพพัญญาทำงานอย่างต่อเนื่องประกอบความเพียรชอบแห่งการกำหนดรู้จึงเกิดความรู้ชัดเห็นความเปลี่ยนแปลงของสายลมหายใจที่เข้าที่ออกอย่างชัดเจนว่ามันยาวแล้วก็ค่อยๆสั้นลงเบาลงละเอียดประณีตสงบแค่เพียงสองคนนี้เราจะได้องคุณสมาธิที่เป็นสมาธิที่เราเพ่งรู้ให้เป็นสมาธิฌานในสมาธิฌานตรงนี้จึงเป็นสมาธิชั้นสูงเป็นปฐมฌานมันจะแสดงความเป็นปฐมฌานยกขึ้นสู่อารมณ์สวยอารมณ์หรือว่าวิตกวิจารพอยกสู่อารมณ์สวยอารมณ์ก็เกิดปิติขึ้นเกิดสุขขึ้นมันจะลำดับไปเช่นนี้อันแสดงว่าสมาธิเราตั้งขึ้นแล้วแต่เราอาศัยการเจริญสติ
คือกำหนดรู้เพื่อทำปัญญาควบคู่ไปในความตั้งมั่นถ้าเรียกแนวทางปฏิบัติเรื่องมีสมถะวิปัสสนาไปพร้อมๆกันโดยขั้นที่3เมื่อจิตเราถึงความพรั่งพร้อมแล้วนั้นปัจจนติรู้ชัดเจนตามที่กล่าวมันเห็นชัดรู้ชัดจิตนี่ยกสวยอารมณ์ยกสวยสวยอารมณ์นิ่งแหละละเอียดประณีตแล้วเราเห็นความละเอียดประณีตที่ลมคู่นั้นเราไม่ดูอย่างอื่นแต่เราดูรู้เห็นความเป็นจริงว่าลมที่มันสั้นลงพระเจ้าตรัสเรื่องสั้นยาวอย่างเดียวจึงไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นแต่เราก็รู้ว่ามันเบานะมันบางนะมันสงบลงมันเรียกภาษาอังกฤษว่ามันคามดาวมันค่อยๆคามดาวคามไม่พออย่างดาวด้วยคามดาวมันค่อยๆสงบลงสงบลงพอขั้นที่3สัพพกายะปฏิสังเวดีอัสสะสิทสามิติสิกขติญาติโยมฟังแล้วก็จะเห็นว่ามีคำเปลี่ยนไปจากปัจฉนติเป็นสิกขติปัจจนติแค่เพียงรู้ชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจกติไม่ใช่สิกขติมันสังเกตหน่อยสิพึงศึกษาพึงตั้งข้อสังเกตสังเกตพึงสำเนียกท่านใช้ภาษาไทยตรงนี้เราเป็นนักศึกษานะต้องศึกษาเลยนะเมื่อกี้แค่รู้เอาว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่บ้าใบ้ซื่อบื้อไม่ผิดไม่เพี้ยนเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยไม่เป็นปัญหาเลยต่อการที่จะรู้ชัดเรียกเราผ่านพื้นฐานของคนธรรมดาไปแล้วไม่ใช่คนเพี้ยนเพี้ยนแน่นอนเรารู้แน่ลมยาวอย่างนี้สั้นอย่างนี้นับยาวเป็นสั้นเป็นนับหนึ่งสองสามเป็นเนี่ยปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นหมดถ้านับหนึ่งสองสามยังไม่เป็นไม่รู้สั้นยาวอันนี้มันเสียสติฟั่นเฟือนนี้ไม่สามารถเจริญธรรมได้ดังนั้นมีคำตอบว่าเราปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ลองนับนิ้วดูถ้านับนิ้วหนึ่งสองสามเป็นภาวนาเป็นถ้ารู้ความยาวความสั้นเป็นภาวนาเป็นรู้ความเหม็นความหอมภาวนาเป็นอย่ารู้ความร้อนความเย็นภาวนาเป็นรู้สุขรู้ทุกข์ยิ่งภาวนาเป็นท่านเคยบอกว่าไม่เป็นเขหัวได้เลยมันไม่ภาวนาได้เลยท่านพอข้อที่3ขั้นที่3นี่ชัดมากกว่าเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วสัพพกายะปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะไหนรู้พร้อมเฉพาะในสัพพะกายคือกายทั้งปวงเมื่อมีสติรู้หายใจเข้ากำหนดรู้หายใจเข้าพึงรู้กายทั้งปวงรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงเมื่อมีสติหายใจออกสัพพะกายะเป็นสร้างเวทีปัสสะสิทสามิติสิกติเธอทั้งหลายพึงศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงจักหายใจออกรู้ว่าเพียงเพราะกายทั้งปวงจักหายใจเข้าคือสติที่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นจะไม่ทิ้งเลยแต่เราตอนนี้เราเพิ่มแล้วการที่สติรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นก็จะมีช่องให้เรามองเห็นมองเห็นสภาพกายนี้รู้กายทั้งปวงหายใจออกรู้กายทั้งปวงหายใจเข้าทุกขณะที่ลมหายใจเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจากรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงจากหายใจเข้ากายทั้งปวงคือกายทั้งหมดคือทั้งตัวเราทั้งภายในภายนอกทั้งกายเนื้อทั้งลมที่นึ่งอยู่ในกายนี้เรียกว่ากายใหญ่กับกายน้อยไอ้กายน้อยก็คือลมที่นึ่งอยู่ในกายกายใหญ่คือเนื้อหนังมังสาทั้งหมดเนี่ยแล้วลมหายใจที่มาเข้าไปหายใจเข้าไปเนื่องอยู่นั่นแหละเรียกว่ากายเรียกกายสังขารจึงรวมสภาพกายคือรู้รวมกายทั้งหมดถึงทั้งกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาเราและลมที่เนื่องอยู่ในกายนี้ไม่ทิ้งการรู้ลมที่เนื่องอยู่ในกายที่เบาบางละเอียดรู้ชัดเมื่อเรามองไปที่แก้วน้ำ
พึงรู้ทั่วถึงแก้วน้ำนี้ก็ถือรู้ทั้งแก้วและทั้งน้ำที่อยู่ในแก้วนั้นอุปมาเป็นเช่นนั้นพันสารโลกใช้กำลังจิตสูงขึ้นด้วยศึกษาว่าทุกลมหายใจเข้าออกมีสติหายใจเข้ารู้กายทั้งปวงมีสติหายใจออกรู้กายทั้งปวงรู้อย่างไรก็อย่างนั้นไม่ต้องไปคิดมากรู้ตามที่รู้ตามที่เห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏอย่าไปคิดเกินธรรมอย่าไปทำเกินที่พิจารณาที่ศึกษาหรือทำเกินคิดมันจะบ้าพอเรารู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะจิตมันก็จะมีการทำงานเชิงกันรู้ทั่วถึงแสดงมันสติเรียกสัพพัญญาหรือสัมปชัญโญเนี่ยทำงานอย่างรู้ทั่วถึงนั้นอย่างรู้ลงไปในสภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนี้ก็คือการกำหนดรูปที่สัพพกายะตามที่กล่าวเมื่อเราปฏิบัติไปในระยะหนึ่งเราก็รู้ทั่วถึงจิตแจ่มแจ้งชัดเจนเกิดเบิกบานเกิดสุขขึ้นแต่ยังไม่เต็มที่เราก็เห็นความค่อยๆสงบลงมันคำดาวอีกเหมือนกันลมที่เนื่องอยู่ในกายนี่ก็ค่อยๆเบาลงสงบลงกายก็ค่อยนิ่งลงที่เรากำหนดรู้จิตก็แน่วแน่บางทีมือชาตัวชาขึ้นมาเบาเกิดความรู้สึกว่ามันแน่วแน่นิ่งเรารู้แล้วบัดนี้ลมในกายนี้ก็ค่อยสงบแล้วเราก็รู้ทันความสงบของลมเนื่องในกายนั้นที่ประกอบอยู่กับกายเนื้อนั้นทุกลมหายใจของที่เรากำหนดรู้อยู่ในขั้นที่3เราก็จะถึงขั้นที่4ว่าปัสสัมปยังกยะสังขารังปัสสัมปยังกยะสังขารังอัสสะสิสสมิติสิกขติปัสสัมปยังกยะสังขารังปัสสะสิสสมิติสิกขติเธอทั้งเธอพึงศึกษาว่าเราจัดทำความสงบระงับกายสังขารหายใจเข้าหรือเมื่อมีสติกับหายใจเข้าพึงทำสงบระงับกายสังขารมีสติหายใจออกเธอพึงทำความสงบระงับกายสังขารตรงนี้สำคัญมากมันสงบระงับนิ่งเข้าสู่อารมณ์เดียวและอารมณ์เดียวนี้ยกขึ้นเบิกบานยกขึ้นสู่ความสุขแสดงผลเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นกุศลรัตธรรมให้จิตนั้นสงบตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งนั้นอย่างมีสติแล้วก็มีปัญญาหรือสัพพัญญะเดี๋ยวเรานั่งอย่างสงบจะมีความรู้ถ้ามาศึกษารู้จักสังเกตสภาพธรรมณขณะที่กำหนดรู้นั้นๆทุกลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ารู้เห็นความสงบระงับกายสังขารกายสังขารคือลมที่เนื่องอยู่ในกายนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า breath of body เห็นความสงบระงับของ breath of body คือกายลมหรือกายสังขารในลมในกายนั้นพอส่งระงับจิตมันก็จะเข้าสู่อารมณ์ตามที่กล่าวเรามีทั้งสติสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นแต่ปัญญานั้นก็ยังอยู่ในขั้นที่แค่เพียงแค่ศึกษาเบื้องต้นยังไม่เป็นปัญญาที่โตมากนะที่มีกำลังมากนะแต่มันจะพัฒนาไปสมบูรณ์ทั้งสติสมาธิและปัญญาโดยมีวิริยะประกอบสติและสัมปชัญโญหรือสัมปชัญญะหรือปัญญามันสำแดงจนเกิดความตั้งมั่นที่มีปัญญาขึ้นมันจะไม่ใช่ไปก้าสมาธิจนนิ่งเป็นหัวต่อเป็นก้อนหินแต่มันเป็นสมาธิที่มีองคุณของตัวรู้บรรยากาศปัญญาในสี่ขั้นเนี่ยอันถ้าญาติโยมทำสี่ขั้นนี้ได้มันก็จะเข้าสู่ก็ถือว่าเราจะเดินสติลงไปในกายหรือเราจะเดินกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่
เชื่อมสัมพันธ์กับสติก็จนสติในอานาปานสติสี่ขั้นนี้สมบูรณ์และทุกประการสมบูรณ์และทุกประการมันสร้างความสมบูรณ์ในขั้นนี้ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องทำให้มากเจริญให้มากที่สุดก่อนที่จะดำเนินไปสู่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในอานาปานสติก่อนที่จะเดินไปสู่จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้สำคัญมากที่สุดบางคนก็รีบหรือพระที่ท่านท่องกันก็รีบทำกันไปสุดท้ายมันไม่ได้ผลสมาธิก็ไม่ค่อยมีปัญญาก็ไม่ค่อยเกิดมีแต่ความคิดความนึกมีแต่สัญญามีความรู้แห้งๆก็ไม่เห็นผลอันในชาตินี้ยังฝากหลักธรรมธรรมสติปัฏฐานสี่ในหมวดหรือบัพพะอนาปานสติบัพพะที่สำคัญที่สุดในหกบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในสี่ขั้นกล่าวทั้งบาลีและแปลเป็นไทยอย่างชัดเจนแล้วก็อธิบายเห็นชัดว่าสมาธิมันจะเกิดขึ้นในขั้นนี้จนจิตนั้นเข้าถึงสมาธิฌานเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานและตติยฌานอานิสงส์แห่งสมาธินั้นพรหมโลกก็ถึงพรหมโลกตามกำลังของฌานนั้นแต่เราทำสมาธินี้เพื่อวิปัสสนาก็เป็นทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันจะเป็นพื้นฐานแห่งวิปัสสนาหากไปถึงซึ่งวิปัสสนาหรือพระนิพพานก็มีอานิสงส์ถึงพรหมโลกมีอานิสงส์มากกว่ายิ่งกว่าการทำทานเป็นพันครั้งการรักษาศีลเป็นร้อยครั้งคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบไปร้อยไอ้พันมันมากกว่ามากมายแค่จิตเราสงบระงับครั้งหนึ่งยังมีสติปัญญาหรือเรารู้จักประกอบความเพียรชอบอย่างมีสติปัญญานั้นนั่นคือการบูชาพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เรียกปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชายิ่งกว่าอามิสบูชาเราจะสร้างพระพุทธรูปจะสร้างพระเจดีย์จะสร้างทุกอย่างเป็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเราจะน้อมถวายปัจจัยทานทั้งปวงที่บุญคุณค่ายิ่งในทางวัตถุสิ่งของนั้นไม่ได้เศษเสี้ยวแค่หนึ่งอึดใจของการภาวนาแค่เป็นหนึ่งอึดใจของการภาวนาที่จิตหยั่งลงไปเข้าถึงสมาธินะและเกิดสติปัญญาถึงพรั่งพร้อมประกอบอย่างรู้ทั่วถึงอยู่อย่างสงบมีความสว่างสะอาดในขณะจุดนั้นเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่และยิ่งถ้าเราได้เห็นความเกิดความดับอย่างปรากฏในสี่ขั้นเช่นในความเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากยาวเป็นสั้นของลมหายใจเข้าออกเราก็เห็นคำว่าอนิจจังอนิจจังที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเราเห็นความสงบระงับของลมที่เนื่องอยู่ในกายที่เราเห็นความเรียกปัจสัมปยังกยะสังขารต่างค่อยสงบค่อยระงับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพธรรมนั้นไปได้กฎเกณฑ์ของพระปฏิเสธละเมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเราเริ่มรู้ถึงตัวความจริงที่อยู่ในธรรมชาติว่าสภาพธรรมทั้งหลายเป็นเช่นนี้มีความเกิดความดับเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราลึกลงไปเห็นอริยสัจสี่ในสภาพในธรรมที่ปรากฏนั้นแค่เป็นสี่ขั้นนี้ก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ดังที่มีการเจริญกายคตาสติเข้าถึงซึ่งโดยกระบวนการวิปัสสนาจนรู้แจ่มแจ้งในธรรมและละสิ้นสังโยชน์ละสิ้นซึ่งการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนบุคคลเราขอได้ด้วยปัญญาอันชอบด้วยความรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนี้จนเกิดปัญญาอันชอบและสมบัติปัญญาเขาย่อมดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเหมือนพระมากัสสปเถระเหมือนพระสารีบุตรเถระที่เห็นเวทนาที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์เกิดทุกข์ดับไป
ที่ทำสุขละขาตาก็ดับสิ้นเช่นเดียวกันเพราะการเจริญธรรมเพียงสี่ขั้นนี้ก็จะนำไปสู่ขั้นต่อไปอย่างสมบูรณ์พร้อมและเป็นความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติปัญธาคณะผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายจะรู้จักการปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงเช้าเย็นหรือเช้าค่ำเบื้องต้นแค่สิบขั้นตามที่กล่าวก็ได้จะได้ประโยชน์กับชีวิตอย่างมหาศาลเราจะเป็นชีวิตที่มั่นคงอยู่กันทำความดีละความชั่วได้จริงการละชั่วทำดีไม่ใช่อยู่ที่การสมาทานศีลการละชั่วทำดีนั้นการละชั่วดีไม่ใช่อยู่ที่การสมาทานศีลแต่อยู่ที่การปฏิบัติด้วยวิริยะสติปัญญาจึงกล่าวว่าสติปัญญาเนี่ยแหละให้ความเปลี่ยนชอบเนี่ยเป็นพ่อแม่ของศีลอันศีลจะเกิดขึ้นได้หรือเราสัตย์สังวรได้เราด้วยสติปัญญาสังวรด้วยวิริยะสังวรเป็นสำคัญและสังวรธรรมและธรรมะที่จะเข้าถึงซึ่งความเป็นจริงแค่เพียงเบื้องต้นก็เราให้เราถึงประโยชน์ในธรรมได้อานิสงส์แห่งธรรมและถึงซึ่งความสมบูรณ์พร้อมในขณะมีชีวิตอยู่ในอายุอนัตสุขภะละปฏิปาทานสารสมบัตินั้นต้องปฏิบัติเราจะไปรูปเจดีย์รูปพญานาคอธิษฐานได้แล้วแต่ไม่ได้ผลหรอกผลเกิดขึ้นเมื่อมันปฏิบัติจะแตกก็ต้องแตกมีสติสัพพัญญะมีวิริยะถ้าแตกลงไปแล้วมีสติวิริยะสติสัพพัญญะวิริยะก็เรียกว่าอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมก็จะเกิดขึ้นเมื่ออธิษฐานธรรมเกิดขึ้นพลังธรรมก็เกิดขึ้นที่ประกอบให้จิตที่ตั้งอาจจะตั้งขึ้นอธิษฐานขึ้นนั้นมีกำลังมีฤทธิ์มีเดชและเมื่อเราประกอบด้วยอำนาจของฌานสมาธิฌานที่มีอานิสงส์ใหญ่พรหมโลกพรหมเนี่ยสำเร็จด้วยจิตดำริสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นคนที่ปฏิบัติจนมีสมาธิขั้นสูงขั้นที่กล่าวนี่คือสมาธิฌานถ้าเป็นบัตรวิธีเพื่อวิปัสสนาด้วยอานิสงส์แค่สมาธิตรงนี้ก็ย่อมนำสู่ความสำเร็จทั้งปวงตามความคิดความนึกได้การในเทือกฐานจึงสำเร็จได้ด้วยอำนาจจิตที่มีสมาธิฌานเหมือนชาวเทวดาหรือพรหมโลกทั้งหลายในพรหมโลกทั้งหลายที่เมื่อระลึกนึกสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็ปรากฏเกิดขึ้นด้วยกำลังอานิสงส์แห่งจิตที่เคยเจริญฌานเจริญพรหมวิหารเจริญฌานสมาธิและเจริญพรหมวิหารหรือปฏิบัติอยู่ยังมีพรหมวิหารโดยจิตนั้นด้วยจิตนั้นท่านทั้งหมดทั้งหลายจึงสำเร็จด้วยจิตดวงเดียวไม่ว่าบาปบุญอานิสงส์กุศลทั้งหลายทั้งปวงจนถึงพระนิพพานก็จิตดวงเดียวมโนบุพพังคมธรรมามโนสิทธามโนมยาเนี่ยประโยคนี้สำคัญที่สุดสภาพธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ไม่ใช่เป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่จะเป็นเหตุสำเร็จด้วยใจเมื่อเราก็ได้แต่ใจมโนมนาใจนี่ผ่องแผ้วการพูดการจาก็ดีเมื่อใจมันสะอาดพูดจาก็สะอาดเปลี่ยนว่าผ่องแผ้วเป็นสะอาดใจมันสะอาดคิดดีพูดก็ดีทำการทำก็ดีสุจริตสามทางเกิดขึ้นเป็นกุศลกรรมอำนาจกุศลกรรมนั้นก็จะติดตามประกอบผู้กระทำคือจิตนั้นติดตามไปเหมือนรอยรอกเกวียนที่ติดตามเท้าโคที่แรกลากเกวียนไปเริ่มเงาที่ตามตัวไปถ้าเป็นบาปก็เช่นเดียวกันก็จะติดตามไปด้วยอำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมนิยามนิยามคือกำหนดแน่นอนของการกระทำว่ามีผลจะบาปจะบุญก็คืนกลับผู้กระทำนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติทำเพื่อทำจิตเราให้สูงขึ้นให้เบาบางจากกิเลสมันก็สูงขึ้นเบาบางจากกิเลสเบาบางจากโลภะโทสะโมหะมันเบาบางเท่าไหร่มันก็มีกุศลมากเท่านั้นเรื่องเราทิ้งของหนักเอาของหนักออกไปเสียมันก็จะเบาเมื่อจิตมันเบามันก็ควรแก่การงานควรแก่การที่จะรู้แจ้ง
เกิดปัญญารู้แจ้งมันไม่หนักนั้นการทำบุญกุศลในพระศาสนาจิตต้องไม่หนักด้วยกิเลสถ้ามันหนักขึ้นมาก็ไปไม่รอดตายจะเราเกิดความโลภะเกิดความอิจฉาริษยาเกิดมัจฉริยะจิตเกิดขึ้นมันก็จะทำลายศรัทธาจิตทำลายจิตดวงที่ดีแล้วมันก็เข้ามาแทนถ้าอำนาจการกระทำดังกล่าวนั้นมันมีผลมากมีผลใหญ่มีกำลังมากมันก็จะให้ผลเป็นปัจจุบันเหตุที่ทำเวทนียกรรมกันนี้เกิดขึ้นณปัจจุบันในชาตินี้ชาตินี้คือปัจจุบันนี้ย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในชาตินี้ในปัจจุบันนี้อันถ้ามันบางก็มันก็ตามไปให้ผลตามกำลังคือเมื่อไรถึงคิวมันก็จะให้ผลตามกำลังของผลของกรรมนั้นดังนั้นการเคลื่อนตัวไปของจิตหรือดำเนินไปชีวิตของเราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นั้นกว้างเว้นจากการรับผลของกรรมนั้นไม่มีเลยจึงกล่าวว่าเราเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมเพราะชดใช้คือต้องชดใช้จริงๆเพราะเราเกิดมาด้วยอำนาจของกรรมแต่ในพระพุทธศาสนานั้นเราสร้างกรรมใหม่ที่ดีการสร้างกรรมใหม่ที่ดีคือการกระทำความดีให้ยิ่งขึ้นและความดีนั้นเข้ามาควบคุมความไม่ดีและค่อยๆย่อยสลายความไม่ดีให้สิ้นไปให้พระพุทธศาสนาพูดเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่การดับกรรมและหนทางของการดับกรรมคือข้อประพฤติปฏิบัติการดับกรรมนั้นเชื้อกรรมนั้นดับได้ดับได้ด้วยอริยมรรคองค์ธรรม8ประการจนเป็นอโหสิกรรมกรรมนั้นสิ้นไปด้วยการชำระชำระโดยชำระด้วยอนิสงส์กุศลอันยิ่งของวิปัสสนาญาณจึงกล่าวพอเข้าใจว่าเหนือบุญคือกรรมเหนือกรรมคือวิปัสสนาอันนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายศรัทธาสัจจะทั้งหลายพบกับอำนาจของวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเมื่อพบกับอำนาจของวิบากกรรมเป็นกุศลเมื่อเป็นกุศลก็อย่าไปหลงระเริงดีอกดีใจจนลืมทำความดีนั่นเป็นผลกรรมที่เราทำไว้มันให้ผลแล้วฝ่ายดีเมื่อพบกับสิ่งที่ไม่ดีทุกข์ใจร้อนใจมีแต่เรื่องเสียหายก็อย่าไปเสียใจจนลืมทำความดีต้องรีบลุกขึ้นมาดับไฟที่เผาไหม้เผาไหม้จิตตนเองด้วยการเติมน้ำให้มากน้ำบุญน้ำธรรมเติมจนสามารถที่จะดับกรรมนั้นได้กรรมทั้งปวงดับได้ด้วยกรรมที่เป็นปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ชาติไหนๆพระพุทธเจ้ายังตรัสสั่งสอนให้เรากำหนดรู้อยู่ที่ปัจจุบันทำปัจจุบันนี่แหละให้สมบูรณ์สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วสิ่งที่มาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงให้รู้อยู่ที่ความเป็นปัจจุบันและทำปัจจุบันให้เกิดประโยชน์เกิดความเป็นจริงความจริงที่ปัจจุบันนี้จะทำให้จะทำความสัมพันธ์ให้อดีตและอนาคตนั้นมันดีถ้าดีปัจจุบันอดีตที่เราทำแล้วอาจจะไม่ดีก็กลับมาดีได้ด้วยกันเรื่องนี้นั้นดังเช่นพระองคุลิมานหรือบุคคลที่ประพฤติธรรมอาจจะไม่ดีไม่เหมาะเคยทำอะไรผิดแต่เมื่อปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดีปรากฏเกิดขึ้นปรากฏแม้เทวดายังมากราบมาไหว้สิ่งเหล่านั้นก็สูญสิ้นไปเป็นเพียงอนุสติมาสอนคนอื่นและพระเจ้าก็ร้องผ่านมาอย่างนั้นเช่นเดียวกันทุกคนผ่านมาทั้งดีไม่ดีเหมือนกันอาตมาก็เหมือนกันแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราไปพะวงมันผ่านไปแล้วพระเจ้าให้เราทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันจนที่สุดพอมันจบแล้วในที่ปัจจุบันมันดีแล้วเนี่ยอดีตมันก็ดีกลับมาอนาคตก็ต้องไปตามหามันก็ต้องดีรอรับอยู่ข้างหน้าดีแท้อยู่ที่ปัจจุบันทำให้อดีตและอนาคตปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องเดียวกันได้หมดจึงไม่ต้องไปประวงสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะไรโหยหานึกคิดจนจิตจมอยู่กับสิ่งนั้นๆจนขาดสติสัมปชัญญะและไม่ใช่ไปพวงระลึกจนจิตนั้นซักซ่านฟุ้งซ่านอยากเป็นที่นั้นที่นี้วุ่นวายกันไปหมดจนสิ้นสุดลืมปลูกต้นไม้เพื่อกินผลวันนี้
มันจะเป็นนึกเรื่องผ่านมาต้นนั้นดีสวยเมื่อก่อนออกดอกออกผลไม่ดีไม่สวยมีโรคมีภัยวันนี้มันตายไปแล้วจะไปนั่งมองเมื่อไหร่มันจะเกิดต้นนั้นต้นนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่หลักความจริงของชีวิตไม่ใช่หลักพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เชิงเหตุเชิงผลพุทธศาสนาจะเป็นเหตุเป็นผลว่าทุกอย่างแก้ได้ทุกอย่างมีเกิดมีดับมีทุกข์ก็ดับทุกข์ได้มีสุขก็สุขก็สิ้นได้ทุกอย่างมันปรุงมันแต่งไปส่วนที่มันคงอยู่ก็คือความรู้หรือปัญญาต่างหากที่เป็นของแท้ว่าจะสุขหรือทุกข์ทุกข์จึงต้องไม่ทำสุขก็ไม่ติดปัญญาจึงจะเป็นปัญญาแท้จึงสอนพวกเราทั้งหลายว่าพึงเพ่งเพียรรู้อยู่เฉพาะหน้าเธอให้เห็นความเกิดความดับความเป็นจริงดังกล่าวนี้จนแจ่มแจ้งชัดว่ามันเป็นอนัตตาไม่งอนแง่นคลองแคลงสงสัยว่ามันใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมละสิ้นแล้วในความคิดมันที่มันเป็นตัวตนได้เพิ่มพูนปัญญาดังกล่าวนั้นไว้นั่นแหละสิ่งที่ควรทำและพึงประพฤติทำพึงความเพ่งเพียรณวันนี้จะไปต่อรองกับมัจจุราชมัจจุราชมันควบคุมชีวิตทุกชีวิตทุกขณะเมื่อมีความเกิดต้องมีความตายควบคุมอยู่การต่อรองกับพญามัจจุราชที่มีเสนาน้อยใหญ่ไม่มีสำหรับใครๆผู้เพ่งเพียรต่อเนื่องกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนคือไม่มีกลางวันและกลางคืนมุนีผู้สงบคือพระอรหันตพระพุทธเจ้าหรือพระอัตตาสาวกทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีราตรีเดียวก็น่าชมนี่เป็นหัวใจของคำว่าวิปัสสนาที่จัดเป็นบาลีว่าในพัทเดกรตสุตตังอาตมาจะสวดให้ท่านทั้งหลายได้บูชาเป็นบาลีสั้นๆไม่ถึง2นาทีทำจิตให้สงบนะไอ้นี่พวกเราเก่งมากนั่งภาวนาได้ขนาดได้ลดวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าออกแสดงว่าเราแยกแยะอารมณ์เป็นนะเราอย่าขุ่นเคืองอย่าขุ่นก้อนถ้ามันขุ่นขึ้นมาอะไรต้องเมตตาใส่ทันทีเมตตาว่าเออใครเขาได้ยังมีเสียงดังหูนะใครคนเหล่านั้นได้มีความรู้สึกที่มีความคิดที่เยือกเย็นนะให้เขาพ้นทุกข์นะต้อยประยายเขาพ้นทุกข์เขาไม่ได้เจตนาเป็นอาชีพของเราให้เรามานั่งข้างถนนเองแต่เราก็นั่งตรงนี้ก็ไม่รู้จะนั่งตรงไหนก็ต้องขอนั่งตรงนี้เราก็นั่งตรงนี้เราก็ต้องทำใจของเรายอมรับว่ามันต้องพบสิ่งนี้อันนั้นแหละเรามีปัญญาแยกแยะเข้าใจเราก็วางใจเราเป็นกลางกลางบูชาธรรมสุดท้ายในเช้าวันนี้อาทิตังนันนวกามิยันปฏิกังเขอนาคตังยัตถะติตัมปหินันตังอัปตัญจนาคตังปัจจุบันนันจะโยธัมมังตถาติทวิปัสสติอสังหิรังอสังคุปังตังวิทธามนิพุหะเยอชีวติจัมมาตัปปังโกชัญญามนังสุเวนัหิโนสังระเตนะมะสิเนนะมะจุนะเอวังวิริมัตตะปังโหระตังมะตันติตังตังเวปะเดกระโตติสันโตอจิกะเตมุนีติสวดเป็นสรพัญญะจุมทวีปให้พวกเราได้บูชาในเช้านี้ให้จิตทั้งหลายทั้งในความสงบตั้งมั่นปริบุญกุศลขึ้นอย่างเต็มกำลังและบุญกุศลนี้อุปถัมภ์จิตดวงนี้ของท่านทั้งหลายให้เกิดดอกเกิดผลของคุณความดีคุณของอานิสงส์ของบุญกุศลนั้นให้ถึงพร้อมด้วยอายุวันสุขะปะระปฏิปัตินัสสารสมบัติที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาความเพียรชอบเพื่อดำเนินชีวิตปัญญาด้วยความตั้งพร้อมด้วยคุณความดีที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมที่เป็นไปเบื้องหน้าอันเป็นไปเพื่อที่สุดคือพระนิพพานตามธรรมบริยายในเช้านี้ที่ท่านได้บูชาตามอำนาจธรรมดังกล่าวนั้นจะคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้ผ่านพ้นภัยมันทุกโรคภัยทั้งปวงได้จุดถึงที่สุดก็คือความดับทุกข์ในเบื้องหน้าได้
อย่างแท้จริงยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุตินังเปตนปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวัจจันตุสัพพโรโคนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจวุฒปจายิโนจัตตารโธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง